สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมที่เรียกว่า Agricola นะคะเป็นเกมที่เก่าแล้วล่ะว่าน่าจะประมาณ10กว่าปี10นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเกมที่ดีไซน์โดย Uwe Rosenberg ซึ่งเป็นดีไซน์ในชื่อดังเลยน่าจะรู้จักกันดีดีไซน์เกมเขาจะแบบถนัดดีไซน์เกมพวกฟาร์มมิ่งเนาะพวกเกษตรทำฟาร์มทำไร่ฟาร์มสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกมนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ Agricola นะน่าจะแบบเป็นภาษาละตินมาจาก Agriculture Agriculture มาจาก Agricola คิดว่านะคะซึ่งก็คือการเกษตรนั่นเองก็อันนี้เป็นซื้อจากร้านมือสองในญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือจะอ่านยากหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้การ์ดด้วยก็เลยพิมพ์ภาษาอังกฤษมาจาก BGG เข้าไปใน BGG เนาะ boardgamegeek.comแล้วก็เป็นมาก็คือพยายามอ่านเองแล้วก็มาเทียบกับภาษาอังกฤษด้วยจะได้เพื่อความแน่ใจนะคะก็มาดูบอร์ดกันเลยละกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะรู้สึกว่าจะมีหลายเวอร์ชันเลยล่ะมี revised edition ด้วยซึ่งอันนี้น่าจะไม่ใช่นะคะก็นี่บอร์ดก็ค่อนข้างใช้พื้นที่เยอะพอสมควรนะคะก็ฝั่งนี้อันนี้เป็นเกมแบบ worker placement นะแล้วก็อันนี้เป็น player board ก็คือเหมือนเป็นฟาร์มของเราอันนี้เล่นได้จาก1ถึง5คนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นคนเดียวนะก็คือแข่งกับตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟาร์มของเรานะคะเราเริ่มโดยมีบ้านเป็นบ้านไม้นะคะบ้านมันจะมี3ระดับคือไม้บ้านดินเหนียวหรือว่าบ้านอิฐแล้วก็บ้านหินนะคะเราก็เริ่มจากบ้านไม้ซึ่งเป็นเลเวลที่ต่ำที่สุดแล้วก็มีอยู่แค่2ช่องก็เหมือนเป็นสามีภรรยาเนาะคู่สามีภรรยาเดี๋ยวตอนหลังๆอาจจะมีลูกออกมาแล้วก็ลูกก็จะเป็นเวอร์เกอร์เพิ่มเพื่อที่จะทำแอคชั่นได้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้ทำได้แค่2แอคชั่นต่อรอบเท่านั้นเองเพราะมีกันแค่2คนพ่อแม่เนาะยังไม่เป็นพ่อแม่สามีภรรยานะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีลูกด้วยสร้างครอบครัวใหญ่ๆเพราะว่าลูกก็ให้แต้มกับเราเหมือนกันเป็นคะแนนเหมือนกันอันนี้เป็นแอคชั่นบอร์ดนะก็เริ่มจากตรงนี้อันนี้คือเวลาเล่นกับหลายคนขึ้นไปน่าจะสัก 3-4 คนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการ์ดเพิ่มมาวางตรงช่องนี้เพื่อที่จะทำแอคชั่นได้เยอะขึ้นแต่ว่าเล่นคนเดียวเล่น2คนเนี่ยก็คือมีเท่าที่กำหนดมานะคะช่องแรกเอาแบบคร่าวๆรวมๆรวบๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะสร้างห้องเพิ่มนะไม่ได้สร้างบ้านใหม่แต่เหมือนว่าต่อบ้านนะคะเพราะว่าเวลาเราจะมีลูกเนี่ยเราจะต้องมีห้องให้เขาอยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือช่องสร้างบ้านต่อบ้านถ้าเกิดบ้านไม้อย่างตอนนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยถ้าจะสร้างอีกสักห้องนึงเนี่ยจะต้องมีไม้5ชิ้นแล้วก็ฟางเพื่อที่จะมาทำเป็นหลังคานะคะมุมหลังคาด้วยฟางเนี่ย2ชิ้นถ้าเป็นบ้านอิฐก็ใช้อิฐ5ชิ้นกับฟาง2ชิ้นแล้วก็บ้านหินก็5ชิ้นหิน5ชิ้นแล้วก็ฟาง2ชิ้นเหมือนกันนะคะก็ต่อห้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทํา2ห้องก็คือจะต้องเป็น10ไม้10ชิ้นแล้วก็ฟาง4ชิ้นประมาณนั้นนะแล้วก็และหรือสร้างคอกสัตว์นะคะคอกสัตว์หน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะเห็นหรือเปล่านะคะใช้ไม้2ชิ้นต่อ1คอกอันนี้ก็ทำได้โอเคแล้วก็ช่องนี้ก็คือเป็น start player ก็คืออันนี้เล่นคนเดียวเราเป็น starting player อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเล่น2คนขึ้นไปเนี่ยใครอยากเริ่มก่อนเนี่ยก็ต้องมาช่องนี้มาเอาเป็น starting player และหรือทำ minor improvement เป็นการพัฒนาเล็กๆน้อยๆซึ่ง minor improvement เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างเป็นการ์ดที่เรามีอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ minor improvement พัฒนาเล็กๆน้อยๆซึ่งเรามีเวลาเราเริ่มเกมเนี่ยเราจั่วสุ่มๆมาอยู่แล้ว7ใบนะคะก็คือถ้าเราอยากจะใช้ minor improvement ในมือของเราเนี่ยก็มาช่องนี้ส่วนอันนี้ก็คือมาเอาข้าวเหมือนเอาเมล็ดข้าวมาปลูกนะคะอันนี้เป็นช่องไถนาเราจะต้องไถนาก่อนตอนนี้ฟาร์มเราว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยก็คือถ้าเกิดมาช่องไถนาปุ๊บก็จะมีดินเนาะเตรียมที่จะปลูกข้าวหรือผักแต่ว่าตอนนี้เรามีได้แค่ข้าวนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็คือช่องเล่นไพ่อาชีพเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเกี่ยวกับไพ่ minor improvement ไพ่พัฒนาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะมีไพ่อาชีพด้วยก็เริ่มนี่หน้าแต่นี้ด้านหลังนะมีหลายอาชีพเลยก็เริ่มด้วยเจ็ดใบเหมือนกันจั่วมาสุ่มๆเจ็ดใบเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเล่นใบแรกเนี่ยฟรีแต่พอเล่นใบที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องจ่ายอาหาร1ชิ้นต่อไพ่1ใบนะคะแต่ก็เล่นได้รอบละ1ใบนะ
พราะมีเลขหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นช่องช่องคนทำงานนะคะก็แค่มาเอาข้าวมาเอาอาหาร2จานนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเตจเขียนว่าสเตจ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6สเตจด้วยกันแล้วก็แต่ละสเตจเนี่ยก็มีรอบจำนวนรอบไม่เท่ากันสเตจแรกเนี่ยให้เวลาเราเยอะหน่อยเพื่อที่จะเนาะเตรียมฟาร์มของเราเพื่อที่เราต้องการพัฒนาฟาร์มของเราให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะก็สเตจแรกมี4รอบสเตจที่2มี3รอบสเตจที่3มีแค่2รอบ4ก็2 5ก็2รอบแล้วก็รอบสุดท้ายสเตจสุดท้ายสเตจโชว์นี้มีแค่รอบเดียวหลังแต่ละสเตจเนี่ยจะมีช่องที่จะต้องเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็คือเราจะต้องให้อาหารคนงานของเราก็คือเลี้ยงดูครอบครัวของเราถ้าเกิดเรามีอาหารไม่พอที่จะให้ครอบครัวเราจะต้องไปขอทานเนาะเป็นพยาจกนะคือติดลบ3คะแนนต่อข้าว1จานที่ไม่ได้กินซึ่งรุนแรงมากร้ายแรงมากเลยค่ะนะแล้วก็ตอนนี้ไพ่มันยังกลับด้านอยู่เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่แน่ใจว่า เราสามารถทำแอคชั่นเพิ่มอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นรอบแรกเนี่ยถึงจะพลิกไพ่ใบแรกออกมาได้นะคะก็คือแอคชั่นตอนแรกเนี่ยมันจะจำกัดมากมีอยู่แค่เท่านี้แต่ว่ามันจะค่อยๆเพิ่มไปให้เราทีละนิดทีละนิดทีละใบทีละใบนะคะอันนี้ก็ช่องอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้มันเอาไม้นะคะก็คือไม้3ชิ้นแต่เวลาเล่นคนเดียวเนี่ยมีไม้แค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะแต่มันจะค่อยๆเพิ่มพูนไปทีละไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่มาเอาไม้ในรอบแรกเนี่ยรอบที่2ไม้2ชิ้นก็จะเพิ่มเป็น4ชิ้น4ชิ้นเพิ่มเป็น6เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะมาที่ช่องนี้เพื่อที่จะเอาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ช่องนี้ก็คือช่องดินเหนียวหรืออิฐนะคะก็จะเรียกทั้ง2แบบเนาะแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวอันนี้ฟางมีแค่ชิ้นเดียวอันนี้เป็นบ่อปลาก็คือเหมาอาหารซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่ชิ้นเดียวเหมือนกันนะคะแล้วเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยจะยากกว่าจริงๆก็ไม่รู้เป็นเพื่อการบาลานซ์หรือเปล่านะมันจะง่ายกว่าเวลาเล่นกับคนอื่นเพราะว่าทุกอย่างเป็นของเราไม่มีใครมาแย่งอะไรเราเลยนะคะแต่ว่าที่มันจะยากกว่าก็คืออย่างที่บอกไปไม้มีน้อยชิ้นกว่าแล้วก็เราเริ่มโดยไม่มีอาหารเลยอย่างถ้าเกิดเวลาเล่น2คน3คนนี้ไปเนี่ยจะเริ่มโดยมีอาหารคิดว่าถ้าจะไม่ผิดมี2จานนะคะแล้วเวลาถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยเวลาที่เราจะต้องป้อนข้าวจะต้องให้อาหารกับครอบครัวเราเนี่ยเราจะต้องให้อาหาร3จานต่อคนซึ่งมากกว่าเวลาเล่นมัลติเพลเยอร์มีหลายๆคนเนี่ยแค่2จานต่อคนเท่านั้นเองนอกจากว่าจะเป็นเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยเขากินอาหารแค่1จานอันนี้เหมือนกันนะคะจะเล่นคนเดียวเล่นกี่คนก็เหมือนกันนะก็โดยคร่าวก็คือบอร์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้เป็น major improvement เมื่อกี้ minor improvement อยู่ในมือของเราแล้ว7ใบส่วน major improvement เนี่ยอันนี้มันจะเหมือนกันทุกเกมเลยนะคะมันจะมีมาให้10ใบแค่นี้นะมันจะไม่เปลี่ยนไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อพักเสริมซื้อ expansion อื่นเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้แต่นี้มันแบบ basic เนาะก็มีอยู่แค่10ใบเท่านี้เองอันนี้เหมือนเป็นเตาอาหารนะคะมีอยู่2แบบอันนี้เป็นค่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเวลาเราจะทำเตาหุงอาหารเนี่ยนี่จ่ายอิฐ2ชิ้นอันนี้อิฐ3ชิ้นซึ่งจริงๆ ability เหมือนกันเปียบเลยนะแต่อันนี้มันแพงกว่าเพราะว่าเหมือนว่าใครมาก่อนได้ก่อนใช่ไหมคนที่2ถ้าช้าหน่อยเนี่ยก็จะต้องจ่ายแพงกว่าปกติซึ่งอันนี้ควรที่จะต้องรีบซื้อนะไอ้พวกอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะต้องจ่ายอาหารให้กับครอบครัวเนี่ยซึ่งค่อนข้างถ้าเราไม่มีอาหารเนี่ยเนาะต้องไปขอทานเขาเนี่ยโอ้โหโดนเลยอะหักแต้มเยอะเลยนะคะถ้าเกิดมาสร้างเตาหุงอาหารอันนี้ถ้าเรามีผักก็เปลี่ยนเป็นอาหารได้2จานถ้าเรามีแกะเปลี่ยนเป็นอาหาร2จานมีหมูก็เปลี่ยนเป็น2จานมีวัววัวนี่ตัวใหญ่หน่อยก็จะได้อาหาร3จานแล้วเวลาเราทำขนมปังเนี่ยจะมีช่องที่เราสั่งว่าทำให้เราทำขนมปังได้เนี่ยข้าวน่าจะเป็นข้าวสาลีหรือเปล่าข้าว1ชิ้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารได้2จานนะคะอันนี้เหมือนกันเปี๊ยบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นครัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีแค่เตาหุงอาหารนะจะเป็นครัวเลยเพราะฉะนั้นแพงหน่อยเราจะต้องคืนเตาแล้วก็ใช้อีก4ชิ้นแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทำเหมือนเมื่อกี้แต่ว่ามันจะให้เราเยอะกว่าเมื่อกี้ผักแทนที่ได้แค่2กลายเป็น3วัวแทนที่ได้3กลายเป็น4
เวลาทำขนมปังแทนที่ได้แค่2ก็ได้อาหาร3จานนะคะก็คือมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อตะกี้อันนี้ก็เหมือนอันนี้แต่ว่าแพงกว่านะคะอันนี้เป็นบ่อน้ำใช่ไหมอ่ะอันนี้ใช้ไม้กับหินนะคะแล้วก็เขาบอกว่าหลังรอบ5เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเอาอาหารมาวางไว้แต่ละสเตจแต่ละลาวนี่แหละแต่ละที่ได้แล้วเมื่อเราถึงรอบนั้นเนี่ยเราก็เอาอาหารชิ้นนั้นมาได้อันนี้เป็นเตาอบ2ชนิดนะคะเตาอบอิฐกับเตาอบหินก็คือต้องใช้อิฐ3ชิ้นกับหิน1ชิ้นอิฐ1ชิ้นกับหิน3ชิ้นอันนี้เวลาทำขนมปังก็คือการทำขนมปังก็คือการเปลี่ยนข้าวหรือแป้งนะเป็นขนมปังเป็นอาหารนะคะซึ่งใช้เยอะมากอย่างถ้าเกิดเรามีแค่ตังหุงอาหารเนี่ยข้าว1ชิ้นเนี่ยได้เป็นอาหาร2จานแต่อันนี้ข้าว1ชิ้นให้อาหารเรา5จานเลยนะคะอันนี้ให้แค่4จานนะแต่ทำได้2ครั้งก็คือเป็น8จานอันนี้ทำได้แค่ครั้งเดียวอันนี้จะเป็นพวกโบนัสหลังเกมจบมากกว่านะคะถ้าเรามีไม้เยอะเปลี่ยนไม้เป็นอาหารได้อันนี้เปลี่ยนอิฐเป็นอาหารได้อันนี้เปลี่ยนฟางเป็นอาหารได้3ชิ้นเลยแหละเนาะแล้วอันนี้เป็นแต้มนะคะตรงเนี้ยเป็นแต้มเวลาเราคิดแต้มหลังจบเกมเนี่ยอันนี้เป็นแต้มเนาะแล้วก็ใช่จะเป็นโบนัสด้วยว่าเวลาจบเกมเนี่ยเรามีไม้เยอะก็จะได้แต้มเยอะอันนี้ถ้ามีอิฐเยอะก็จะได้แต้มเยอะอันนี้ถ้ามีฟางเยอะก็จะได้แต้มเยอะนะคะนี่เป็นโบนัสแล้วก็อันนี้ไพ่minor improvement จะไม่อธิบายละกันนะคะเพราะว่ามันเยอะพอสมควรบางทีคอมโบเนี่ยสำคัญมากอย่างตอนนี้คิดอยู่ว่าไพ่2ใบนี้มันคอมโบกันดีนี่เป็นไพ่อาชีพนะคะแต่เวลาเราเล่นไพ่เนี่ยเวลาเล่นไพ่อาชีพหรือว่าเล่นไพ่ Minor Improvement เนี่ยเดี๋ยวจะคอยอธิบายให้ฟังละกันว่าไพ่มันคืออะไรนะคะแล้วก็ไพ่อาชีพกับไพ่ Minor Improvement เนี่ยจริงๆแล้วมันมี3ชนิดมันจะมีตัวอักษรตัว K นะคะตัว Eแล้วก็ตัว i นะอย่างเช่นนี้เป็นตัว i ก็คือเขาแนะนำว่าอย่างเกมแรกๆเนี่ยควรจะเล่นแค่ตัว e e เหมือน easy เนาะง่ายๆตัว i จะเป็นพวก interactive เวลาเราเล่นกับคนอื่นอะไรเงี้ยไพ่จำพวกนั้นมันจะมีเยอะกว่าตัว k คือระดับยากขึ้นนะแต่ว่าอันนี้มารวมๆกันค่ะก็คือจะมีทั้งหมด e k แล้วก็ i มารวมๆกันแล้วก็ได้มาทั้ง3ชนิดเลยโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเกมเลยดีกว่าไหมเรามีอยู่แค่2คนสามีภรรยานะคะทำอะไรไม่ได้มากเลยรอบแรกอย่างแรกที่ทำควรที่จะพลิกไพ่ก่อนดูซิว่าเรามีแอคชั่นอะไรเพิ่มอันนี้คือสามารถที่จะทำ Major Improvement หรือ Minor Improvement เล่นไพ่ในมือของเราไพ่พัฒนาแบบใหญ่กับไพ่พัฒนาแบบเล็กไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนะคะอาหารกลัวเรื่องอาหารมากเพราะเคยแบบต้องไปขอทานเนาะแล้วแบบหักแต้มเยอะมากคะแนนที่เราควรจะได้น่าจะเป็น50คะแนนขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นเกมก่อนๆเนาะ30กว่า28นี่น่าเกลียดมากคราวที่แล้วเล่นได้48เกือบละแต่ว่าออกตัวไปก่อนเลยว่าเล่นไม่เก่งเกมนี้ยังคิดไม่ตกเลยว่าควรจะทำอะไรดีเพราะฉะนั้นมีสั่งแอคชั่นสามีภรรยาควรจะทำอะไรไพ่ที่อยู่ในมือที่มันจะให้อาหารเราในตอนนี้ยังไม่มีนะแต่อันนี้เกี่ยวกับผักแล้วยังปลูกผักไม่ได้สร้างบ้านคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะเล่นไพ่ใบนี้นะคะไพ่อาชีพอันนี้คือเวลาเก็บเกี่ยวถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เราจะต้องจ่ายอาหารให้กับครอบครัวของเราเนี่ยข้าว1ชิ้นสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารได้3จานอยากเล่นอาชีพนี้นะคะคิดไว้ก่อนไถนาเตรียมไว้ก็ดีเหมือนกันนะเอามาไถนาก่อนแล้วกัน
เคไถนาก็คือเอานามาวางแล้วเวลาเราจะวางเนี่ยเราต้องคิดนะคะไม่ใช่ว่าอย่างที่นาผืนแรกเนี่ยวางตรงนี้ที่นาผืนที่สองจะมาวางตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องติดกันเนาะในทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างนี้เฉียงก็ไม่ได้นะคะเวลาทำคอกสัตว์ทำรั้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะเวลาสร้างบ้านก็เหมือนกันมันบ้านมันจะต้องติดกันเนาะไม่ใช่บ้านหลังนี้แล้วมากระต๊อบอีกหลังตรงนี้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างแรกโอเคมาตรงนี้มาไถนารอไว้ก่อนแล้วก็แอคชั่นที่สองอาจจะมาเอาเมล็ดข้าวเพื่อที่จะรอปลูกตอนนี้เรายังไม่มีช่องที่จะทำให้เราปลูกข้าวได้แต่ถ้ามีอาชีพนี้ข้าวที่เรามีอยู่ในสต็อกเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอาหาร3จานได้เพราะว่าพอถึงฤดูนี้ฤดูเก็บเกี่ยวขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องจ่ายอาหาร6จานนะคะเพราะเรามีกันอยู่2คนนะใช่เล่นอาชีพหรือว่ามาเอาเมล็ดข้าวก่อนนะคะเอามาวางไว้ในสต็อกแล้วก็เมล็ดข้าวก็แค่เป็นโทเก้นไม้สีเหลืองอย่างนี้แค่นั้นเองรู้สึกว่าบางเวอร์ชันหรือไม่ก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มเองนะมีสติ๊กเกอร์เอามาแปะไว้เพราะว่ามันดูยากเนาะสีเหลืองแทนข้าวสีส้มแทนผักเหมือนแครอทสีน้ำตาลอย่างนี้ก็แทนไม้นะคะสีน้ำตาลที่เข้มอย่างเงี้ยแทนอิฐสีขาวๆแทนฟางเนาะซึ่งบางทีแบบงงเนาะเฮ้ยอันนี้มันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีสติ๊กเกอร์ติดไว้เงี้ยจะเข้าใจง่ายกว่าแต่อันนี้ไม่มีอันนี้ก็คือมาเอาเมล็ดข้าวมาแค่อันเดียวก็มาเก็บไว้ในสต็อกของเรานะเสร็จจบแล้วสเตจ1แค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยจบแล้วเนาะเพราะมีแค่2แอคชั่นมีแค่2คนก็กลับมาบ้านมาที่ห้องของตัวเองแล้วก็เริ่มรอบที่2พลิกไพ่ก่อนดูซิว่ามีอะไรเลี้ยงแกะได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็แกะมาวางไว้1ตัวแล้วไพ่ที่มันมีลูกศรเนี่ยแสดงว่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตอนนี้ไม้2ชิ้นกลายเป็นไม้4ชิ้นแล้วอิฐจาก1เป็น2ฟางจาก1เป็น2อาหารก็จาก1เป็น2จานเหมือนกันเนาะโอเคมีแกะแต่เวลาเราจะเลี้ยงแกะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะต้องทำคอกนะคะไม่งั้นมันก็หนีไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำคอกหรือทำรั้วกั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีไม้แต่เดี๋ยวมีนายคนนี้ด้วยนายคนนี้บอกว่าเวลาจะทำแอคชั่นอะไรที่เกี่ยวกับไม้นะคะจะสร้างบ้านสร้างคอกสร้างรั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อรอบเราใช้ไม้ประหยัดได้ก็คือใช้ได้น้อยลง1ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะรีบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะเนี่ยควรที่จะมีตานี้แล้วก็คนนี้ก็อยากเล่นด้วยใช่แล้วเราก็จะต้องรีบทำหม้อหุงอาหารด้วยไม้มี4ชิ้นใช่ไหมคะมาเล่นอาชีพอาชีพแรกฟรีไม่ต้องใช้อาหารก็ฉะนั้นสร้างรั้วเล่นไพ่อาชีพแล้วก็สร้างรั้วเพื่อที่จะเลี้ยงแกะแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปมาทำหุงอาหารต้องมาเอาไม้แล้วก็มาเอาอิฐด้วยดีไหมลองดูไหมไม่แน่ใจนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเล่นไพ่อาชีพก่อนก็คือจะเล่นอาชีพนี้นะคะใบแรกฟรีไม่ต้องจ่ายอาหารนะก็คือเวลาเราจะทำแอคชั่น minor improvement เวลาเราจะต่อบ้านเวลาเราจะสร้างคอกเวลาเราจะสร้างรั้วเราใช้ไม้น้อยลงกว่าปกติได้1ชิ้นโอเคเอามาวางไว้ตรงนี้แสดงว่านี่เป็นอาชีพของเราแล้วนะแล้วก็คนที่2ก็จะเมื่อกี้คิดว่าจะทำอะไรนะเอาไม้ถ้าเกิดมาเอาไม้ตอนนี้เดี๋ยวรอให้มีไม้เยอะๆก่อนดีไหมรอบต่อไปอิฐมาเอาอิฐไหมเวลาจะได้ทำเตาน้อยอยู่นะมีแค่2ชิ้นนะแต่ว่ามันก็พอเลย
มันก็พอที่จะทำเต่านี้แล้วนะคะจริงๆเรามีเต่าอีกเต่าหนึ่งนะที่เป็นไพ่ Minor Improvement นะคะใช้แค่อิฐชิ้นเดียวแต่ว่าทุกอย่างมันใกล้เคียงกับไอ้เต่าที่มันใช้อิฐ2ชิ้นมากเลยแต่ว่าแกะตัวหนึ่งให้อาหารเราแค่1จานตังวันนี้แกะตัวหนึ่งให้อาหารเรา2จานเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ดีกว่ามาเอาอิฐไหมอ่ะโอเคมาเอาอิฐ2ชิ้นเตรียมไว้ก่อนจบรอบที่2ค่ะเห็นไหมง่ายมากและเร็วมากโอเคไม่มีอาหารนะกลัวเหมือนกันนะไม่มีอาหารโอเครอบต่อไปสามารถทำรั้วได้แล้วนี่เรายังทำรั้วไม่ได้นี่เราทำได้แค่ข้อทำรั้วได้แล้วอ๋อแล้วก็สัตว์นะคะตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราได้ฟรีๆแต่อยู่ได้แค่ตัวเดียวนะถ้าเรามีรั้วสัตว์รั้วล้อมรอบเนี่ยต่อพื้นที่หนึ่งที่ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอยู่ได้2ตัวค่ะถ้าเรามีคอกเนี่ยเบิ้ลจาก2เป็น4หรือถ้าเรามีคอกแต่ไม่มีรั้วอยู่ได้แค่ตัวเดียวนะโอเครอบที่3สามารถสร้างรั้วได้แล้วแล้วก็เพิ่มหินขึ้นไปเกมนี้มันจะค่อนข้างขี้เกียจตรงนี้นะคะเราจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาเล่นคนเดียวถ้าเราเล่นหลายคนเนี่ยอาจจะแบบแบ่งตากันได้นะเฮ้ยตานี้เธอทำแล้วกันตานี้จะตาหน้าฉันทำอะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้ใครขี้เกียจก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนึงแกะมีเป็น2ตัวแล้วโอเคใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วทำไงดีอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะเรายังหว่านเมล็ดไม่ได้ใช่ไหมอ่ะน่าจะเป็นการใบนี้หรือเปล่าไว้กลัวไม่ทันมากเลยมาเอาไม้เอามันเลยแล้วก็สร้างรั้วแล้วเรามีอาชีพนี้แสดงว่ารั้วเนี่ยมันรั้ว1อันก็คือแทนไม้1ชิ้นแต่นี้เราสร้างได้ฟรี1ชิ้นนะคะเราใช้ไม้ได้น้อยกว่าก็เดี๋ยวสร้างรั้ว1กี่อันนะ1เดี๋ยวตรงนี้แล้วกัน1 2 3 4 5 6ก็คือใช้ไม้5ชิ้นได้เพราะว่าเรามีอาชีพนี้เพื่อที่จะสร้างรั้ว6รั้วนะคะก็คือมาใช้มาช่องนี้เนาะมาสร้างรั้วนะคะใช้ไม้5ชิ้นสร้างรั้ว6รั้ว1 2 3 4 5 6โอเคเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็รอบต่อไปเรายังไม่มีอาหารเลยว้ายไม่รู้ทันหรือเปล่าโอเคยังไม่มีเต่าด้วยโอเคมาทำเต่านะคะเต่าอันนี้เอ้ยเดี๋ยวลืมเพิ่มโอเคแกะเป็น3ตัวไม้2ชิ้นอีกเพิ่มอีก1ฟางเพิ่มอีก1อาหารก็เพิ่มอีก1โอเคอย่างนี้ละกันโอเคเราจะต้องมีอาหารแสดงว่าเราจะต้องทำเตานะเอาเตาอันนี้มาจ่ายอีก2ชิ้นเสร็จแล้วก็มาเอาแกะ3ตัวซึ่งเราจะเอามาทำเป็นอาหารทันทีจริงๆยังไม่ต้องสร้างรั้วก็ได้คำนวณผิดเพราะว่าเวลาเรามีเตาปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเราเปลี่ยนแกะเป็นอาหารได้เลยนะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องมีรั้วก็ได้พอรับมาปุ๊บเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยไม่ดูดิช่างมันเถอะโอเค
ก็คือจะเปลี่ยนแกะ3ตัวนี้เป็นอาหารเพราะว่าตอนนี้เรามีเต่าแล้วนะคะแกะ1ตัวเป็นอาหาร2ชิ้นเพราะฉะนั้นก็คือได้อาหาร6จาน2 4 6 6จานเนาะแต่ว่าไม่เอามาวางแล้วกันเพราะว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยเราก็จะมีข้าวมาแต่ว่าเราไม่ได้ปลูกข้าวโอเคแล้วก็ถึงฤดูที่เราจะต้องจ่ายอาหารนะคะเมื่อตะกี้ก็คือแกะเปลี่ยนเป็นอาหาร6จานก็คือมี2คนกินกันคนละ3จานโอเคพอไม่ต้องไปขอทานแล้วก็ถ้ามีสัตว์มันก็จะออกลูกแต่ว่าเรากินสัตว์ของเราไปหมดแล้วมันออกไม่ออกลูกนะคะก็คือจบสเตจที่1เรามีฟาร์ม1ที่เรามีรั้วแต่เราไม่มีสัตว์นะแล้วก็ยังมีห้องอยู่แค่2ห้องเป็นบ้านไม้แล้วก็ยังมีอยู่แค่2คนสามีภรรยามีอาชีพเดียวโอเคจบแล้วก็คราวนี้เป็นเริ่มสเตจที่2ฤดูเก็บเกี่ยวจะมาหลังจากรอบที่3มันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะต้องรีบทำอาหารแล้วล่ะโอเครอบต่อไปอันนี้สามารถที่จะสร้างบ้านได้นะคะคือเปลี่ยนบ้านไม้เป็นบ้านอิฐเปลี่ยนบ้านอิฐเป็นบ้านหินนะโดยใช้ฟาง1ชิ้นแล้วก็อิฐหรือหิน1ก้อนแล้วจะต้องตามสเต็ปนะคะจากไม้เป็นดินเหนียวดินเหนียวเป็นหินนะแล้วก็ต่อห้องอิฐ1ชิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำห้อง2ห้องก็ต้องใช้อิฐ2ชิ้นหลังจากนั้นก็สามารถที่จะทำ major หรือ minor improvement ได้โอเคแกะมาใหม่ไม้มาใหม่2ชิ้นอิฐฟางเริ่มมีเยอะแล้วอาหารก็เยอะเพราะไม่ได้มาเอาอาหารเลยโอเคยังมีแค่2คนควรจะต้องคิดเรื่องที่จะต้องสร้างบ้านนะคะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมีลูกได้เนี่ยเขาจะต้องมีห้องให้อยู่ไถนาะมาเอาเม็ดข้าวจบแล้วต่อไปมีลูกได้แล้วค่ะอันนี้คือช่องมันมีลูกนะแต่เราไม่มีห้องมีลูกไม่ได้โอเคแกะเป็น2ตัวไม้2ชิ้นอิฐ1ก้อนฟาง1อาหาร1ถ้ามาอาหารตรงนี้ก็คือมีครบมาตกปลาดีไหมมาเอาอาหารมาตกปลาเอาอาหารไว้ก่อนแล้วกันเพราะมันมีเยอะมาก3 6แล้วก็มาหว่านเมล็ดข้าวปลูกข้าวนะคะ1 1อย่างนี้จบเรามีลูกแต่แล้วเราควรจะต้องเริ่มคิดเรื่องมีลูกนะคะอันนี้มีหินได้แล้วค่ะหินแกะไม้อิฐฟางแล้วก็อาหารมีอยู่2คนอยากมีลูกแล้วอยากมีลูกต้องมีห้องก่อนที่จะมีลูกได้มาเอาแกะตรงนี้มีอยู่ได้2ตัวนี้อยู่ได้2ตัวเหมือนกันนะคะหรือจะเอาตัวหนึ่งมาไว้ในบ้านก็ได้นะแล้วก็รั้วเนี่ยเวลาเราสร้างเราเปลี่ยนไม่ได้นะอยากเฮ้ยอยากเปลี่ยนมาตรงเนี้ยนี่ทำไม่ได้แต่ว่าสัตว์เนี่ยเราสามารถโยกย้ายได้แล้วก็อยากสร้างบ้านแต่เราไม่มีไม้มาเอาไม้รอบหน้าจะพยายามมีลูกให้ได้ค่ะโอเคจบถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็คื
ลืมไปพอเราหว่านเมล็ดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเมล็ดข้าวนะคะมันจะงอกขึ้นมา2ต้นนะอันนี้ก็งอกขึ้นมา2ต้นพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวปุ๊บเราก็เกี่ยวมาทีละต้นนะคะต่อฟาร์มต่อไร่ก็คือจากเอา1มาจากตรงนี้เอา1มาจากตรงนี้แล้วก็มาวางไว้แล้วก็ต้องให้อาหารทุกคนกลับบ้าน2คน6จานมี6จานพอดีโอเคแล้วก็สัตว์ก็จะออกลูกตอนนี้ก็คือที่เป็นคู่นะคะคู่หนึ่งออกลูกได้1ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีกี่คู่ก็แล้วแต่เนี่ยมันออกได้ทีละฤดูละ1ตัวเท่านั้นก็คือเป็น4ตัวแล้วโอเคแล้วก็สัตว์ทุกตัวนะคะที่นาทุกผืนคอกสัตว์ครอบครัวบ้านเนี่ยมันจะให้แต้มเราหมดเลยเราควรจะมีทุกอย่างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะถ้าไม่มีเลยเนี่ยติดแต้มลบได้ซ้ำไปนะคะโอเคก็รอบต่อไปมาสเตจที่3แล้วเหรอเนี่ยผ่านไปไวมากตอนนี้เลี้ยงหมูได้แล้วหมูดำคุโรบุตะมาใหม่1ตัวแกะ1ตัวชิ้น1ชิ้น1ก้อนไม้2อิฐฟางอาหารอย่างแรกเลยอยากสร้างบ้านเนาะแต่จะสร้างบ้านได้ต้องมีฟางมาทำหลังคามาเอาฟางแล้วก็สร้างบ้านตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมไอ้ต่อบ้านไม่ใช่สร้างบ้านใช่มาต่อบ้านยังเป็นบ้านไม้อยู่โอเคต่อ5นะคะต้องใช้5เลยแหละนี่มี5อ๋อแต่ว่าอาชีพของเราทำให้ประหยัดไม้ได้1ชิ้นใช่บ้านไม้ก็คือแทนที่ใช้5เป็น4ต่อ2ห้องเตรียมไว้เลยดีไหมเดี๋ยวก่อนแต่ว่าทำได้แค่ครั้งเดียวนะคะทำได้แค่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะทำห้องที่2ต้องใช้5ชิ้นต่อห้องเดียวแหละก็คือไม้4ชิ้นฟาง2นะก็เป็นเพิ่มห้องบ้านไม้เพิ่มมาอีก1ห้องสามารถคลอดลูกได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โอเคจะทันไหมเนี่ยอันนี้สามารถปลูกผักได้มีหมูมีเพิ่มมาอีก1ตัวแกะเพิ่มมาอีก1ตัวหิน1ก้อนไม้2ชิ้นอิฐ1ก้อนฟาง1อาหาร1โอเคเดี๋ยวจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วมาคลอดลูกก่อนคลอดลูกหลังจากนั้นก็สามารถที่จะทำ minor improvement ได้ minor improvement ในมือที่มีอะไรที่จะทำไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้ไอ้อันนี้ต้องมีเตาอบก่อนเลยยังไม่มีเตาอบต้องรีบทำเตาอบด้วยแหละอยากทำอันนี้นะคะเพราะว่าบอกว่าทุกฤดูเก็บเกี่ยวเวลาที่เราทำฟาร์มเนี่ยถ้าเรามีแกะนะเราจะได้อาหารด้วยแต่เราจะต้องมีอาชีพก่อน2อาชีพซึ่งอาชีพตอนนี้เรามีอยู่แค่อาชีพเดียวไม่มีไม่เล่นโอเคก็คือมาคลอดลูกใช่ไหมคะก็นี่เบบีมาอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขายังทำงานไม่ได้เขายังเด็กอยู่เนาะ
ต่เขาจะต้องกินอาหาร1จานนะคะแสดงว่ารอบนี้เราจะต้องมีอาหารทั้งหมด7จานถ้าเราจะฆ่าแกะนะ2 4 6 8เราจะเก็บแกะหรือเราจะฆ่าแกะถ้ามาทำขนมปังข้าวในมือเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอาหารได้4หรือไอ้ข้าวที่อยู่ในสต็อกของเราเนี่ยนะคะแทนอาหารได้1จานนะคะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือแสดงว่าตอนนี้เรามีอาหารอยู่2จานโอเคนะคะก็จะมาช่องนี้มาทำขนมปังนะช่องนี้สามารถจะหว่านเมล็ดแต่ว่าเราไม่มีนาเพราะฉันหว่านไม่ได้หรือมาทำขนมปังก็จะเอาเนี่ยข้าวที่อยู่ในสต็อกเนี่ยไม่ใช่ข้าวที่อยู่ในนานะคะมาทำขนมปังเพราะเรามีเตาหม้อหุงข้าวก็1ชิ้นได้อาหาร2จานก็คือจะได้เป็นอาหาร4จาน1 2 3 4โอเคแล้วก็เปลี่ยนแกะ2ตัวนี้เป็นอาหารก็คือ4อีก4ชิ้นพอได้2ตัวละ2จานนะคะเป็น4จาน1 2 3 4โอเคแล้วก็ทุกคนก็กลับบ้านอันนี้เป็นเบบี้อยู่นะคะต้องกินอาหาร7จาน3 6บวกอีก1เป็น7นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือเก็บเกี่ยวใช่นี่แล้วก็ป้อนอาหาร7จาน3 4 5 6 7เหลือ1ในสต็อกโอเคแล้วก็เด็กคนนี้ก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่จะมาทำแอคชั่นให้เราได้ในรอบนี้นะคะสเตจที่4แล้วเลี้ยงวัวได้แล้ววัว1ตัวหมู1แกะเพิ่มอีก1เอ้ยเดี๋ยวยังไม่ออกลูกใช่ไหมลืมให้ออกลูกต้องออกลูกค่ะแกะออกลูกแกะ1หิน1ไม้2อีก1อีกเยอะมากฟาง1อาหาร1โอเคเสร็จรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเอ้ยเดี๋ยวโอเคมี3คนกว่าจะมีได้3คนอยากเพิ่มบ้านเหมือนกันเนาะอาชีพนี่อยากได้อาชีพนี้ลืมไปมาเล่นอาชีพต้องจ่ายอาหาร1ซึ่งเรามีพอดีมาเล่นอาชีพนี้นะคะก็คือต่อไปนี้เวลาถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยไอ้ข้าวที่อยู่ในสต็อกของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารได้3จานไม่รู้แหละดีหรือเปล่าโอเคแล้วก็ต้องจ่ายอาหารด้วยเพราะเป็นแค่อาชีพไปที่2ไถนาแล้วก็ใช่มาสร้างบ้านเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวจะคลอดลูกอีกถ้าเป็นไปได้โอเคก็คือใช้ไม้5ชิ้นแต่ว่าอาชีพของเราทำให้ใช้ไม้ได้แค่4ชิ้นก็ได้กับฟาง2นะแล้วก็เป็นบ้านไม้อีก1ห้องโอเคจบบ้านก็เลยดูเก็บเกี่ยวแล้วนี่ก็เป็นที่ที่เราจะมาเอาหินได้อีกที่หนึ่งเวลาเล่นคนเดียวมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเนาะเล่นสองสามคนขึ้นไปเนี่ยมันต้องแย่งกันวัว1ตัวหมู1ตัวใกล้จะจบเกมแล้วทำไมฟาร์มเรายังร้อยๆอย่างนี้อยู่เลยไม้2หิน1อีก1ฟาง1
ข้าวหนึ่งโอเคมาคลอดลูกนะคะนี่เป็นเบบีแล้วก็สามารถที่จะทำ minor improvement ได้ก็คืออันนี้นะเพราะตอนนี้เรามีอยู่2อาชีพแล้วเราต้องจ่ายไม้ต้องจ่ายไม้2ชิ้นเอ้ยเดี๋ยวได้เพราะว่าเรามีคนนี้ทำให้เพราะนี้เป็นรอบที่ไม่ใช่รอบเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะเป็นรอบใหม่แล้วเนาะก็คือใช้ไม้ได้น้อยลง1ชิ้นก็แทนที่จะใช้2ชิ้นเนี่ยใช้ชิ้นเดียวก็ได้โอเคก็คือทุกครั้งที่ถ้าเกิดเรามีแกะเนี่ยมันก็จะให้อาหารเราด้วยโดยไม่ต้องฆ่ามันอีก2คนอาหารไม่มีเหลืออยู่ในสต๊อกมาเอาอิฐอาหารทำขนมปังให้ไปนี้จะให้อาหารเรา3จานอันนี้ตอนนี้เรามีแกะอีกแค่3ตัวเท่านั้นเองอ่ะมาเอาอาหารแล้วกันรู้สึกใช้คนได้ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่โอเคแล้วทุกคนก็กลับบ้านอันนี้เป็นทารกอยู่เฮ้ยต้องเป็น10สิ3 6 9เพราะเรามีเด็กด้วย10ต้องกินอาหาร10จานนะคะโอเคถึงฤดูเก็บเกี่ยวนาของเราร่อยหรอไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเก็บเกี่ยวมาแล้วก็พอเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยไพ่อาชีพอันนี้ของเราก็คือเปลี่ยนข้าว1ชิ้นเป็นอาหาร3จานได้1 2 3นะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือแกะถ้ามีแกะ1ตัวให้อาหาร1ชิ้น1อาหาร1จานถ้ามีแกะ4ตัวให้อาหารเรา2จานแต่เรามีแค่3เพราะฉะนั้นได้อาหารเพิ่มมาอีกแค่1จานนะโอเคก็คือต้องจ่ายอาหาร10จานพอหรือเปล่าไม่รู้1 2 3 4 5 6 7 8 9เราก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นอาหาร10จะได้ไม่ต้องไปขอทานเขาเนาะโอเคอันนี้คือเปลี่ยนเป็นอาหารหนึ่งจานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็จบโอเคสเตจที่5แล้วก็เดี๋ยวออกลูกนะสเตจที่5คราวนี้ก็คือมาคลอดลูกได้โดยที่ไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีห้องเสริมก็ได้โอเควัวมาเพิ่มอีก1ตัวหมูอยากได้หมูเพิ่มหินแกะไม้อิฐฟางแล้วก็อาหารโอเค4คนมาคลอดลูกโดยไม่ต้องมีอาหารไม่ต้องมีห้องแล้วต้องเปลี่ยนบ้านเลยยังเป็นบ้านไม้อยู่เลยหินแล้วก็ถ้าจะทำเตาอบอันนี้หรือจะทำเตาอบอันนี้ก็ได้มาคลอดลูกแต่ไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีห้องเนาะแล้วก็เอาไม้มีเยอะมากแล้วก็คนสุดท้าย
เมาส์ผักที่จบรอบกลับบ้านจะมีอาหารเลี้ยงทุกคนได้ไหมเนี่ยโอเครอบต่อไปก็คือสามารถที่จะไถนาแล้วก็หว่านเมล็ดได้เลยแทนที่จะใช้สองแอคชั่นโอเควัวมาใหม่หนึ่งตัวหินมาใหม่หนึ่งก้อนหมูมาใหม่หนึ่งตัวแกะมาใหม่หนึ่งตัวหินมาใหม่หนึ่งก้อนไม้มาใหม่2ชิ้นอิฐ1ก้อนฟาง1ชิ้นอาหาร1จานโอ้ยตายโอเค5คน5แอคชั่นต้องเปลี่ยนบ้านเป็นอิฐแล้วล่ะต้องเปลี่ยนเป็นหินขนมปังเฮ้ยเดี๋ยวมาไถนาแล้วก็หว่านเมล็ดนะคะผักนี่แล้วก็ผักเนี่ยแทนที่ขึ้นเป็น2ต้นเนี่ยแทนที่จะเพิ่มมาอีก2ต้นเนี่ยเพิ่มได้แค่ต้นเดียวแต่ข้าวนี่ยังเพิ่มเป็น2ต้นต่อนา1ผืนอันนี้ไม่พอก็ว่างเปล่าทำคอกสัตว์นะคะเพราะว่าอยากเลี้ยงหมูอันนี้หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวคอกวัวแล้วก็แต่ละล้วนนะคะมันจะต้องเอาสัตว์ต้องเป็นชนิดเดียวกันนะคะจะมาสัตว์สองชนิดสามชนิดมารวมกันไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราค่อยทำเป็นคอกวัวหรือทำฟาร์มเดี๋ยวหกไหมแสดงว่าเราใช้ไม้ที่5ชิ้น1 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีที่เก็บวัวเฮ้ยไม่อ่ะไม่แทนที่จะเป็น6นะคะก็คือเมื่อกี้จัดไป5ชิ้นใช่ไหมเพราะจะทำหมดเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5ไม้4ชิ้นนะคะเอาคืนมา1แล้วก็แทนที่ทำรั้ว6ก็เป็นรั้ว5 1 2 3 4 5โอเคมาเอาหมู1 2 3 4อีก2ตัวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารตัวละอาหาร2จานก็คือ2จานเป็น4จานนะคะหมู2ตัวได้อาหาร4จาน1 2 3และ4โอเคเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้มาทำ major improvement เปลี่ยนบ้านก่อนนะคะมาตรงนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะทำ major improvement ด้วยได้มาเปลี่ยนบ้านจากบ้านไม้ให้เป็นบ้านอิฐนะแล้วตอนนี้เรามีอยู่ห้องอยู่4ห้องก็คือจะใช้อิฐ4ก้อนกับฟาง1ชิ้นแล้วจ่ายฟาง1อิฐ4ก้อน1 2 3 4นะคะ
แล้วก็เปลี่ยนบ้านไม้เป็นบ้านอิฐก็คือพลิกด้านเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นบ้านไม้สีน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็บ้านอิฐเป็นสีส้มๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะทำ major หรือ minor improvement ได้ก็จะทำ major improvement ก็จะมาเอาเตาอบนะคะเตาอบอันนี้ละกันก็คือใช้อิฐ3ก้อนแล้วก็หิน1ชิ้นหิน1ก้อนได้เตาอบอันนี้มาทำขนมปังได้แล้วคนสุดท้ายยังทำขนมปังไม่ได้โอเคขอย้อนแป๊บนึงนะคะแทนที่จะทำเมื่อตะเกียบแทนที่จะมาสร้างบ้านแล้วก็มาเอาเตาอบเนี่ยสมมุติว่าคนนี้มาก่อนมาตรงนี้มาช่องนี้ที่จะมาเอาเมล็ดข้าวนะคะเขามาก่อนนะเสร็จแล้วก็คนนี้ก็มาเปลี่ยนบ้านจากบ้านไม้เป็นบ้านอิฐแล้วก็มาทำเตาอบอันนี้และเวลาเราได้ใบนี้มานะคะได้เตาอบนี้มาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำพังทำการปิ้งขนมปังทำขนมปังได้ก็จะทำตอนนี้เลยแทนที่จะต้องมาแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาเปลี่ยนไอ้ข้าวเมื่อตะเกียบที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยเป็นขนมปังเป็นอาหาร5จานทำได้แค่1อันเท่านั้นเองนะก็เป็นอาหาร5จาน1 2 3 4 5ไม่ได้คำนวณเลยค่ะว่าอาหารจะพอไหมแต่ว่าเรามีสัตว์เนาะเดี๋ยวค่อยข้ามทีหลังก็ได้มั้งโอเคทุกคนกลับบ้านคนนี้อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ฤดูเก็บเกี่ยวนะคะฤดูเก็บเกี่ยวขั้นแรกก็คือเก็บขาดเก็บข้าวแล้วก็ต้องจ่ายอาหารแต่ว่าเรามีตรงที่ไอ้คนเนี้ยมันจะเปลี่ยนข้าวเป็นอาหารได้3จาน1 2 3แกะ4ตัวให้อาหารเรา1จาน1โอเคแล้วทีนี้ก็ค่อยป้อนทุกคนทุกคนก็คือมี5คนคูณ3เป็น15กินข้าว15จานพอมั้ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ขาด2จานจะฆ่าสัตว์ค่ะฆ่าหมูละกันฆ่าหมูหมู1ตัวเป็นข้าวหน้าหมูเนาะก็ให้อาหาร2จานก็คือ15จานพอดิบพอดีนะโอเคจริงๆอยากเหลือข้าวในสต็อกนะเผื่อเราจะเล่นพยาชีพแต่คิดว่าไม่มีเวลาแล้วล่ะโอเคคราวนี้สัตว์ก็จะออกลูกนะคะแกะ4ตัวออกลูก1ตัวทีนี้ที่ไม่พอแต่ว่าเราเก็บกันในบ้านได้เก็บได้แค่ตัวเดียวหมู3ตัวออกลูก1ตัวโอเคแล้วก็มาถึงสเตจที่6รอบ14รอบสุดท้ายแล้วก็คือสามารถสร้างบ้านได้อีกเนาะเปลี่ยนบ้านแล้วหลังจากนั้นก็สร้างรั้วได้ด้วยเพิ่งจะมาเนาะโอเคก็มาเพิ่มวัวต้องเริ่มเลี้ยงแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเราไม่มีเนี่ยจะคะแนนติดลบวัว1ตัวหิน1ก้อนหมู1ตัวแกะ1ตัวหิน1ก้อนไม้2ชิ้นอิฐ1ก้อนฟาง1ชิ้นอาหาร1จานรอบสุดท้าย5คนนี้จะทำอะไรยังไม่มีคอกสัตว์เลยถ้ามีที่ว่างจะคะแนนติดลบนะคะเพราะฉันต้องทำฟาร์มให้เต็มนะถ้าเป็นไปได้คอกสัตว์วัว1 2 3 4ใช้ไม้แค่3ชิ้นทำคอกสัตว์ได้อยากเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านหินด้วยเพราะตอนนี้เราเป็นบ้านอิฐอยู่บ้านหินจะดีกว่ารอบสุดท้ายแล้วคิดดีๆต้องคิดดีๆเนาะนี่ไงมาช่องนี้เปลี่ยนบ้านเป็นบ้านหินแล้วหลังจากนั้นก็สร้างรั้วได้ด้วย
อเคเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านอิฐ1 2 3 4แล้วมี4ห้องใช้อิฐ4ชิ้นแล้วก็ฟาง1นะคะเป็นบ้านอิฐเป็นบ้านหินบ้านหินสีเทาๆอย่างนี้1 2 3แล้วก็4เย้บ้านหินแล้วดูดีมากแล้วก็สามารถที่จะสร้างคอกได้ด้วยก็คือใช้ไม้แล้วเราก็ใช้ไม้ได้น้อยชิ้นได้กว่าปกติ1 2 3 4ต้องใช้ไม้4ชิ้นก็คือไม้3รั้ว4ชิ้นได้เฮ้ยรั้วไม่พอเฮ้ยทำไมอ่ะ1 2รั้วไม่พอนะคะมันมีจำกัดเนาะถ้าจะไม่ผิดมันคือมันจำกัดอะนี่แปลกมากเลยโอเคก็คือต้องสร้างแค่นี้นอกเสียจากเราจะทำข้อเอาไม้ชิ้นขึ้นมา1ชิ้นใช่โอเคแล้วก็สร้างข้อเนาะในแอคชั่นเดียวกันเหลือ4คนถ้ามาเอาวัวเนี่ยไม่ทันสร้างข้อเพื่อที่จะเบิ้ลมาตรงนี้มาสร้างคอกนะคะคอก1คอกใช้ไม้2ชิ้นก็คือสร้างได้2คอกเพราะมีไม้แค่4 2คอกนะเอาคอกหนึ่งมาตรงนี้อีกคอกหนึ่งมาตรงนี้คนนี้มาเอาวัว1 2เพราะมันมีคอกแสดงว่าเบิ้ลได้อยู่ได้4ตัว3 4และอีก1ตัวเนี้ยมาอยู่ในนี้ได้1โอเคเหลืออีก2คนทำอะไรอ่ะขนมปังหรออุตส่าห์เมียเนี้ยใช่มั้ยมาทำขนมปังเพราะเรามีเดี๋ยวต้องทำฟาร์มได้ไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนติดลบตรงนี้เพราะมันเป็นที่ว่างเปล่าอาหารไม่มีเลยกลัวมากแต่ว่าเรามีสัตว์เยอะบางทีอาจจะฆ่ามันได้เนาะมันที่ว่างเปล่าอ่ะเนาะต้องมาทำฟาร์มอ่ะเนาะโอเคทำฟาร์มเอ้ยเดี๋ยวมาแอคชั่นนี้สิมาทำฟาร์มแล้วก็คือมาไถนาแล้วก็หว่านเมล็ดได้ด้วยในแอคชั่นเดียวกันหว่านเมล็ดผักจริงๆจะหว่านนี้ก็ได้แต่จะทำขนมปังคิดว่าจะทำขนมปังนะคะแอคชั่นสุดท้ายช่วยไม่ได้ก็คือมาทำขนมปังนะคะก็คืออันเนี้ยทำขนมปังโดยเตาของเราเนี่ยให้อาหารเรามา5จาน1 2 3 4 5โอเคจบแล้วก็มีฤดูเก็บเกี่ยวอันสุดท้ายแล้วอย่างแรกก็คือเก็บเกี่ยวนะแล้วก็ให้อาหารทุกคนมีอยู่5คนกินอาหาร15จานนะคะ15จานอันนี้เรามีอยู่5ต้องจ่ายอีก10จานเอาเดี๋ยวแล้วก็การที่เรามีอยู่อันนี้เป็นอาหาร3จาน5บวก3เป็น8งงไหมอ่ะ8เหลืออีก7จานที่จะต้องใช้แกะเรามีอยู่ไหนเจ็ดจานนะแกะเรามีอยู่4ตัวให้หาเรา2จานก็คือจาก7เหลือ5ขาดอีก5แล้วก็ค่าวัวตัวหนึ่งให้3จานหมูตัวหนึ่งให้2จาน5จานเราไม่ต้องเป็นขอทานนะคะแล้วก็คราวนี้ก็คือ
สัตว์ออกลูกแกออกลูกหนึ่งตัวแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้มันก็หนีไปหมูออกลูกหนึ่งตัววัวออกลูกหนึ่งตัวนะคะจบเกมก็ถึงตามาที่จะมาคิดคะแนนแล้วค่ะโอเควิธีคิดคะแนนก็คือมาดูฟาร์มว่าเรามีฟาร์มทั้งหมดกี่ที่นะถ้าไม่มีถ้ามีอยู่0ถึง1ที่ติดลบ1แต้มแต่เรามี1 2 3 4 5ฟาร์มนะฟาร์มมันจะมีอาหารหรือไม่มีก็ได้นะคะ5ฟาร์มก็คือ5ขึ้นไปเราได้4แต้มอีก4โอเคมาดูคอกสัตว์เพื่อความแน่ใจขอเช็คภาษาอังกฤษโอเคก็มาดูนะคะตรงนี้ไม่ใช่นับเป็นว่าจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่อันนะคะนับเป็นเหมือนรั้วเลยมาล้อมรอบกี่ที่ก็คือ1 2และก็3มี3ที่ก็คือให้เรา3แต้มเสร็จแล้วก็มาดูข้าวไม่ว่ามันจะอยู่ในสต็อกหรือมันจะอยู่บนฟาร์มของเราอยู่ในนานะคะก็นับนะถ้าไม่มีติดลบ1แต้มโอเคเรามีอยู่1 2 3เรามีอยู่3ถ้ามี4ชิ้นขึ้นไปถ้ามี4ชิ้นได้2แต้มแต่เรามีแค่3เพราะฉะนั้นแค่แต้มเดียวทำไมเขาที่แล้วได้4แต้มจริงอะนับผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อผักนี้นับต่อชิ้นเลยนะคะใช้ผักเรามี3 1 2และ3ได้3แต้มแกะกี่ตัวแกะ5ตัวได้2แต้มแต่เดี๋ยวเรามีโบนัสนับเลยไหมโบนัสคือแกะ3ตัวให้1แต้มแล้วมีอยู่1 2 3 4 5เกือบจะมีครบ6ก็คือได้บวกอีก1แต้มหมูเรามี4ตัวหมู4ตัวให้2แต้มวัวเรามี5ตัววัว5ตัวให้3แต้มมีที่ที่เราไม่ได้ใช้งานไหมไม่มีไม่ติดลบก็คือ0คอกที่มันถูกล้อมรอบโดยรั้วมีอยู่แค่ที่เดียวนะคะได้1แต้มก็คือหลังละ1แต้มบ้านถ้าเป็นบ้านไม้นะไม่ได้แต้มเลยนะถ้าเป็นบ้านอิฐได้ห้องละ1แต้มถ้าเป็นบ้านหินได้ห้องละ2แต้มเพราะฉะนั้นก็คือมี4ห้อง8แต้มคนในครอบครัวคน1คนให้3แต้มมีอยู่5คนก็คือได้15แต้มแล้วก็มาดูบนการ์ดมาให้แต้มเรากี่แต้ม1 2 3 4ให้อีก4แต้มแล้วก็โบนัสที่มันเขียนอยู่บนการ์ดซึ่งเมื่อกี้เรานับไปแล้วเนาะไอ้แกะเนี่ยขึ้นเองเนาะดูแกะทั้งที่ให้โบนัสเราโอเคก็มานับคะแนนไม่มีติดลบขอทานไม่มีติดลบที่เราไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็เรามีทุกอย่างครบถ้วนนะคะมีทั้งวัวหมูแกะมีคอกสัตว์มีทั้งผักทั้งข้าวนะมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นมีติดลบแต่มาดูว่าแต้มบวกเรามีเท่าไหร่4บวก3เป็น7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 28 28บวก4เป็น32ใช่ไหมใช่32บวก15เป็น40เจ็ดเอาแย่กว่าเท้าที่แล้วอีก
ทำยังไงก็ไปไม่ถึง50โอเคก็คือ47แต้มค่ะทำยังไงอ่ะทำยังไงให้ได้50อ่ะก็คือต้องมีคอกสัตว์เยอะๆจะได้เลี้ยงสัตว์ได้เยอะๆใช่ไหมเนาะเรามัวแต่ฆ่าสัตว์ทำมันเป็นอาหารเนาะก็คือนี่ก็คือเกม Agricola นะคะไปไม่ถึง50สักทีเนาะแต่ก็เป็นเกมที่เล่นได้เร็วแต่รอบนี้เร็วมากแล้วแบบตอนแรกๆเหมือนว่าเฮ้ยเราทำยังทำอะไรไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่จะมีครอบครัวเนาะออกลูกได้ก่อนเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะมี advantage เนาะแล้วก็อะไรอีกล่ะเลี้ยงสัตว์ไม่รู้จะแนะนำอะไรเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังเล่นได้ไม่ถึง50ก็ลองเล่นกันดูค่ะเกม Agricola ของ Uwe Rosenberg สนุกมากนะแต่ว่าจริงๆยังชอบเกมอื่นมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเครียดแต่ค่อนข้างเครียดแล้วก็มีแอคชั่นให้เราทำน้อยแล้วก็จำกัดแล้วก็เหมือนเดิมๆนะคะนอกจากว่าอาจจะต้องซื้อพักเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเคยอัดคลิป A Feast for Odin อันนี้ก็เป็นของ Rosenberg เหมือนกันก็อันนั้นจะชอบอันนั้นมากกว่าเพราะว่ามีแอคชั่นเยอะมากคืออย่าเลือกทำอะไรก็ได้คือชอบความมีอิสระมากกว่าแต่บางคนชอบอะไรที่มันจำกัดจำกัดนะเพราะว่าจะได้คิดเยอะๆจะได้วางแผนได้ซับแบบวางแผนได้ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบอย่างนั้นแต่ว่าชอบความมีอิสระมากกว่าไปทำแต้มตรงนั้นก็ได้ทำแต้มตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า Agricola นี่ก็คือเป็นเกมที่ดังมากก็มีหลายคนชอบเลยเนาะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเกมที่ดีไซน์ดีมากเลยนะคะก็ยังไงก็คิดว่าวันนี้คงจะจบแค่นี้ก่อนนะคะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากก็วันนี้ไปก่อนแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย